โอเคครับเรามาต่อในเลคเชอร์ของบทที่3นะครับบทที่3ยังอยู่ในลาปาสโดเมนอยู่นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้นะครับอาจารย์จะพูดถึง transfer function ันครับว่านิยามของ transfer f u n ังก์ชันเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะครับจาก transfer f u n ังก์ชันที่ที่เออี๋ยนะครับที่เราได้นะครับ เราก็จะอธิบายคุณลักษณะของเขานะครับว่าค่าโพ o กับค่า z e เนี่ยมีผลยังไงกับท a นสเฟอร์ฟังชันนะครับมาดูนิยามกันเลยดีกว่านะครับท a นสเฟอร์ n ังชันเป็นการอธิบายกระบวนการทางเคมีนะครับในแบบง่ายๆนะครับโดยใช้วิธีการของในโดเมนที่เราเรียกว่าลาป a ลส d โดเมนนะครับก็คือทุกอย่างก็เปลี่ยนมาเป็นลาป a ลส domain แล้วก็จัดรูปนิดหน่อย มันจะกลายเป็น transfer function นะครับข้อดีนะครับก็คือ transfer function เนี่ยประกอบไปด้วยสมการพีชคณิตง่ายๆนะครับแทนที่จะเป็นสมการที่เป็น ODE หรือว่า differential equation นะครับใน time domain นะครับแล้วก็ง่ายใช่ไหมครับอธิบายพฤติกรรมของกระบวนการนะครับในรูปแบบของ transfer function นะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดง Output ก็คือผลลัพธ์แล้วก็เป็น เป็นผลลัพธ์ของตัว Input นะครับหรือว่าตัวที่ป้อนเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับ transfer function นะครับมาดูนิยามกันเลยดีกว่านะครับในลาปลาสโดเมนนะครับ transfer function จะถูกนิยามให้เป็น output หารด้วยส่วนที่เป็น Input นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์นี่แหละนะครับอันนี้เป็นนิยามหลักของ transfer function เลยนะครับก็คือ output ก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งขาออกนะครับส่วนด้วยฝั่ง Input ก็จะได้เป็นค่า G หรือว่า transfer function นะครับแล้วสามารถที่จะย้ายข้างสมการได้นะครับก็เป็น o u t p u t คูณกับ transfer function แล้วก็คูณกับตัว input นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็น time domain เนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็เป็นฟังก์ชันซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนี่นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเราจะต้องใช้ลาปัสโดเมนนะครับก็อันนี้นิยามนะครับเอาผุดหารด้วยอินพุตนะครับทุกอย่างอยู่ในลาปัสโดเมนนะครับมี S เป็นตัวฟังก์ชันนะครับนะครับนี่ครับก็คืออันนี้เป็นเราก็จะเรียก g 1ว่าเป็นทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของระบบนี้นะครับอันนี้เป็นนิยามของทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนะครับต่อมานะครับสมมุติว่าเรามีดิเฟอเรนเชียลอิคเอชัน กำลังสองแบบนี้นะครับ a 1 a 2 a 0เป็นเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็แปลงมานะครับอย่าลืมจัดรูปนะครับจัดรูปนะครับ transfer function ของก้อนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ output หารด้วยตัว input เท่ากับ b หารด้วยตัวตัวนี้ที่เราแปลงมานะครับก็นิยามเป็น transfer function นะครับสามารถจัดรูปใหม่ให้เป็นแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็น transfer function ของ ระบบกําลังสองนะครับระบบกําลังสองคือตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ให้ค่าคงที่ต่างๆหรือว่าดิฟเป็นค่าของฟังก์ชันที่เวลาเท่ากับ0ูนย์เท่ากับ0ย์ตลอดนะครับนะก็จัดรูปแล้วก็ได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับไปต่อนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับมีเอาผ์พุตงตัวนะครับมีอินพุตมีมีมีอินพุตสตัวแบบนี้นะครับ ก็จะเป็น transfer function ของก้อนนี้คูณกับก้อนนี้ก็ได้นะครับใช้วิธีการคล้ายๆเดิมนะครับค่อยๆทำนะครับแปลงแปลงตัวนี้ time domain นะครับในบทก่อนหน้านี้นะครับให้เป็น Laplace domain ให้ได้นะครับก็จะมีตัว input 1 input 2เข้าไปนะครับจะมี transfer function 2ตัวนะครับทีนี้ transfer function ก้อนที่1กับก้อนที่2นะครับสามารถที่จะแยกจากกันได้นะครับแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นรูปที่แสดงนะครับถ้าเป็น ไทม์โดเมนจะค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้าเป็นตัวลาปัสโดเมนมันก็จะจัดรูปอย่างนี้ได้นะครับ u อ p ต์เรามี2ก้อนนะครับเรามี2ส,สายที่เกี่ยวข้องนะครับ u อ p ต์ put, เป็น y s นะครับเป็นผลรวมของ Transfer f u ฟัง i ์ชันของอันที่1คูณกับ input ของตัวที่1นะครับแล้วก็บวกกับอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูป u m m a t i o นนะครับก็บวกไป g 2 f 2นะครับแบบแบบนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับจะทำให้ระบบเราเนี่ยมี การแก้ปัญหาที่ดีขึ้นเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับถ้ามีหลายตัวบ้างก็ลองหาผลรวมดูนะครับแต่อย่าลืมนะครับจะหาผลรวมได้เมื่อสักครู่นะครับทุกอย่างจะต้องอยู่ในลาปัสโดเมนนะครับจะหาก้อนไหนเราเราลองหาซ m มเมชันแล้วก็ลองไล่กลับไปดูตัวอันนี้ก็คือทั้งกล่องเนี่ยเราจะแทนด้วยทันสเฟอร์ฟังชันนะครับแล้วก็ไอตัว input คูณกับท a นสเฟอร์ฟังชัน ก็จะเท่ากับเอาต์พุตนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ใน Lapa าร์โดเมนนะครับเรามี2ตัวที่เราจะต้องรู้จักนะครับก็คือศูนนะครับก็คือคำตอบของตัวพ o ลิ n น m ม a l ลที่อยู่ข้างบนนะครับหรือว่าตัวเศษนะครับส่วนโพเนี่ยเป็นคำตอบของพอลิ n น m ม a l ลที่อยู่ข้างล่างนะครับก็จะเรียกว่าเป็นศูนแล้วก็โพนะครับศูนเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าศนเนี่ยก็จะเป็นตัวแปร S นะครับ ก็คือจะบอกว่าเป็นศูนย์เมื่อค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับค่าคําตอบของอันเนี้ยจะเท่ากับศูนย์เมื่อ s, <S เท่ากับเท่าไหร่มันก็เลยถ้าถ้าเป็นศูนย์นะครับอืมก็คําตอบของโพก็คือถ้าคําตอบเข้าใกล้อินฟินิตี้หรือว่าคําตอบเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์ตรงเนี้ยนะครับค่าคําตอบนึงก็จะเป็นโพของระบบนะครับก็จะมีความสําคัญมากทีเดียวนะครับอ่า สิ่งสำคัญของสไลด์นี้เราจะพูดถึงโพเป็นหลักนะครับโพเป็นหลักนะครับก็มาดูนะครับอันนี้เราสามารถแยกเศษส่วนย่อยได้นะครับอันนี้เป็นคําตอบตัวที่1คําตอบตัวที่2ที่มีสมาชิกซ้ํากันอยู่3ตัวนะครับเห็นไหม p 2มีซ้ํากันอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ p 3เนี่ยเป็น Complex Number นะครับแล้วก็ s เนี่ยเป็น s เท่ากับ0นะครับที่จุด Orig i n p เท่ากับ0นั่นเองนะครับ p, p star เนี่ยเป็น uh, complex number แล้วก็ตัวนี้จะเป็น conjugate ของกันและกันนะครับสามารถแยกเศษส่วนย่อยแล้วเราก็แยกตัวประกอบอย่างนี้ได้นะครับมาดูค่าคำตอบของ p ที่เป็นโพลต่างๆนะครับว่าจะทำให้คำตอบของเราเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้จำก็คือให้นักศึกษาจำคำนี้นะครับขวาร้ายซ้ายดีนะครับขวาก็คืออยู่ทางขวาของแกนนี้นะครับแกนนี้เป็นแกน x กับแกน y นะครับ แกน x เนี่ยเป็นค่าคำตอบที่เป็นส่วนจริงนะครับส่วนจินตภาพเนี่ยก็คือแกน y นะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับฝั่งนี้ถ้าส่วนจริงเป็นลบนะครับจะทำให้ระบบเสถียรน,นะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของแกนก็จะดีส่วนมันอยู่ทางด้านขวาของแกนเมื่อไหร่นะครับระบบของเราก็จะไม่เสถียรทันทีเลยนะครับก็ลองมาดูว่ามันส่งผลยังไงบ้างนะครับอ่า ลองมาดูนะครับนี่นะครับ p 0อยู่ตรงนี้นะครับจุดออริจิน p หนึ่ง p สมีเฉพาะส่วนจริงนะครับ p 3เนี่ยจะมีส่วนจินตภาพด้วยมันก็จะขยบขึ้นไปแล้ว p 3กับ p 3 s t สตาเนี่ยก็จะเป็นคอนสเกตซึ่งกันและกันเห็นไหมครับตัวนี้กับตัวนี้เป็นบวกลบ i นะครับอันนี้เป็นส่วนจินตภาพก็จะมีทั้งแกน y เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมาดูกรณีแรกนะครับขวาลายสดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับถ้า ส่วนจริงตัวนี้นะครับพี่หนึ่งมีค่าเป็นจริงเป็นติดลบนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะลดลงจนกระทั่งเข้าใกล้ศูนย์นะครับค่าฟังก์ชันตรงนี้เข้าใกล้ศูนย์แต่ตัวเนี้ยพอมันเข้าใกล้อินฟินิตี้ปุ๊บนะครับค่าคําตอบเราก็จะเป็นแบบเดาค่าไม่ได้นะครับก็คือจะทําให้ระบบเราไม่เสถียรนะครับระบบเราจะไม่เสถียรนะครับ ระบบเราจะไม่เสถียรทันทีนะครับถ้ามันอยู่ฝั่งนี้นะครับระบบเราจะไม่เสถียรน,นะครับอันนี้เห็นไหมก็ยังเข้าเสมอขวานหลาย้ายดีนะครับกรณีเดียวกันถ้าค่าโพเป็นค่าที่เกิดซ้ําๆนะครับตัวนี้ติดลบก็จะทําให้ระบบเสถียรเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ได้คําตอบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าส่วนจริงเป็น ส่วนจริงเป็นส่วนจริงที่เป็นแอลฟาเนี่ยติดลบเมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าใกล้ศูนย์นะครับแต่ถ้ามันไม่ติดลบมันก็จะเข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับก็ยังเป็นจริงอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือค่าคำตอบถ้าถ้ากรณีที่โพเป็นค่าคอนจูเกตหรือว่าเป็นค่าคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ซึ่งกันและกันนะครับข้อนี้ก็คือเป็นค่าคงที่นะก็จะไม่มีผลใดๆนะครับนะนี่กล่าวโดยสรุปนะอันนี้ ค่าจริงที่ติดลบค่าจริงที่เป็นบวกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าอันนี้เป็นคอนจูเกตนะครับก็จะแกว่งแต่ว่าแกว่างาก็จะแกว่งน้อยลงนะครับแต่น,นี้ถ้าค่าส่วนจริงเป็นบวกเมื่อไหร่ก็จะแกว่งมากขึ้นโดยที่เราเดาค่าไม่ออกนะครับเราต้องเทียบกับตรงนี้ให้ได้นะครับเทียบกับค่าพวกนี้ให้ได้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะ Uh, ตัวนี้เอลฟาเป็นศ<ๆ>ูนย์ก็จะแกว่งเท่าๆกันนะครับและถ้าเป็นโพที่ออริจินก็จะเป็นแบบค่าคงที่แบบนี้ต่อไปนะครับ uh huh. สรุปนะครับ mm hmm. ก็คือเห็นแล้วว่าระบบจะ,สะเสถียนเมื่อไหร่นะครับเมื่อส่วนจริงของโพเนี่ยเป็นค่าบวกนะครับแต่ถ้าส่วนจริงของโพเนี่ยเป็นลบระบบก็จะ,สะเสถียนนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ take home message ก็คือถ้าอยู่ทางขวา ของแกนเมื่อสักครู่นะครับแกนจินตภาพกับแกนแกนจริงนะครับแกนนี้นะครับเนี่ยครับถ้าอยู่ทางขวาก็จะไม่ดีนะครับอยู่ทางซ้ายเนี่ยดีนะครับขวาลายซ้ายดีนะครับก็จะทําให้ระบบเราเสถียรแตกต่างกันเนาะก็สําหรับคิดว่าสําหรับเลคเชอร์นี้นะครับนักศ,ศึกษาก็จะได้รู้จากทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในลาปัสโดเมนแล้วก็ในส่วนของ คุณลักษณะของโพกับซีโร่นะครับว่ามีผลยังไงกับค่าทานอร์ฟังชันนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ต่อในคลิปต่อไปนะครับบทที่4เราจะมาดูว่าพฤติกรรมของระบบในอันดับต่างๆนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ